ดาว OnlyFan ถูกคบเป็นศพคบเบื้องหลังถูกบังคับทำคอนเทนต์วิถีฐานชวนอ้วกเด่นออนไลน์วันที่27มิถุนายน2567 14:58 น.ซันวอลดาวโอนลี่แฟนถูกพบเป็นศพดับปริศนาชาวเน็ตแห่ขุดคุ้ยชีวิตพบเบื้องหลังสุดทนทุกข์ถูกบังคับทำคอนเทนต์วิถีฐานชวนอ้วกกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเกาหลีขณะนี้สำหรับกรณีการเสียชีวิตของซันวอลชื่อในวงการวัย32ปีอดีตสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ก่อนจะผันตัวมาทำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์ม18บวกเปิดแอคเคาท์ OnlyFans จนโด่งดังมีผู้ติดตามจำนวนมากโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานการเสียชีวิตของซันวอลซึ่งพบศพภายในบ้านของเธอที่อินชอนทั้งนี้ไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมในที่เกิดเหตุจึงยังไม่ได้มีการระบุสาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเองข่าวการจากไปของซันวอลสร้างความตกใจในโลกโซเชียลอย่างมากมีแฟนคลับออกมาแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยซึ่งชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจเลือกจบชีวิตตนเองเพราะทนทุกข์ทรมานจากการถูกสามีบังคับให้ถ่ายคอนเทนต์18บวกสุดวิถีฐานหรือไม่เพราะคอนเทนต์18บวกในช่องเธอส่วนใหญ่นั้นเป็นคอนเทนต์แบบหวือหวาและมีหลายคอนเทนต์ที่เข้าขายวิถีฐานอาทิการกินอุจจาระและอาหารสุนัขระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่ชาวเน็ตยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าซันวอลเคยออกมาเปิดเผยอารมณ์ของเธอในวิดีโอที่อัปโหลดเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าฉันไม่ได้มีความรักมานานแล้วตอนนี้ฉันไม่มีแฟนจริงๆแล้วถ้าฉันมีแฟนมันคงเป็นเรื่องยากนะอ้างถึงการถ่ายคอนเทนต์18บวกทว่ากลับได้รับการยืนยันจากชื่อผู้เสียชีวิตว่าซันวอลแต่งงานแล้วทำเอาชาวเน็ตตกใจหนักชาวเน็ตชาวเกาหลีใต้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าก่อนหน้านี้เธอถ่ายคอนเทนต์ที่วิถีฐานมากเลยทั้งการกินอาหารสุนัขอีกแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสังเวชการทำคอนเทนต์สุดเหวี่ยงชวนอีและเนื้อหาอื่นๆใน OnlyFans ของเธอมันทำให้ฉันสงสัยว่าเธอถูกบังคับให้ถ่ายทำหรือไม่เท่าที่ฉันรู้สามีของเธอเป็นผู้แนะนำและเริ่มถ่ายทำคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ฉันคิดว่าผู้ชายกดดันให้เธอถ่ายนะในคลิปแววตาของเธอโคตรว่างเปล่าเลยปัจจุบันช่อง YouTube ของซันวอลได้ถูกลบวิดีโอทั้งหมดแล้วเหลือเพียงวิดีโอเดียวที่อัปโหลดก่อนหน้านี้นอกจากนี้รายการสถานการณ์ปัจจุบันของสถานีโทรทัศน์ SBSของเกาหลีใต้ Curious Story Y ยังได้เริ่มการสัมภาษณ์ด้วยหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้เบาะแสได้และคลี่คลายปมทั้งหมดซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปภาพประกอบจาก edtoday.net ที่มา edtoday.netเพื่อไทยชี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายตกรอบเลือกสว.สะท้อนชัดแผนฮุบสภาสูงไม่มีจริงการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 12:43 น.เพื่อไทยชี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายตกรอบสว.สะท้อนชัดรัฐบาลไม่ยุ่งแผนกินรวบฮุบสภาสูงไม่มีอยู่จริงจุลพันธ์มองกระบวนการเลือกสว.ต้องแก้ไขเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงผลการเลือกสว.จำนวน200คนซึ่งปรากฏว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือกสว.ระดับประเทศว่ากลไกในการได้มาซึ่งสว.ในครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมแต่อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
ในฐานะผู้กำกับต้องพิสูจน์พิจารณาในเรื่องรายละเอียดต่างๆว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นไปโดยชอบหรือไม่และถ้าใครมีหลักฐานที่ต้องนำสืบนำแจ้งจะต้องดำเนินการตามนั้นซึ่งคนที่ต้องดำเนินการโดยหลักคือกกต.ทั้งนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่มีการเลือกสว.แต่เห็นแล้วว่าข้ามวันข้ามคืนก็ดูเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างขลุกขลักสำหรับกรณีที่นายสมชายตกรอบเลือกสว.ในการเลือกรอบไขว้นายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงในกระบวนการเพราะนายสมชายไม่ได้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยและตอนสมัครก็ไม่ได้บอกใครดำเนินการเองทุกขั้นตอนตนจึงได้แต่เชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักกันแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่จะมีกระบวนการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ก็ต้องปล่อยให้กกต.ไปพิสูจน์กันเองส่วนควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนประกาศรับรองสว.ทั้ง200คนในวันที่2กรกฎาคมหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแน่นอนเพราะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วโดยจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันอย่างเข้มงวดแต่หากจะรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังมองว่าเป็นอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการซึ่งหากจะย้อนกลับไปในจุดเก่าโดยปล่อยให้สว.ชุดเก่ารักษาการต่อส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสมจึงต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นขอแสดงความยินดีกับสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่และขอให้พิสูจน์ตัวเองในการทำงานด้วยเพราะกลไกตามรัฐธรรมนูญครั้งนี้สร้างความสงสัยให้กับประชาชนจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยต่อไปเมื่อถามว่ากระบวนการเลือกสว.ควรจะแก้ไขหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าควรแก้เพราะกลไกการเลือกทำความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรจะมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนจึงควรทำให้เป็นกระบวนการที่ง่ายกว่านี้ฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.และให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเป็นธรรมรวมถึงมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวส่วนเมื่อได้สว.ชุดใหม่แล้วจะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเครื่องมือในการผลักดันแก้ไขกฎหมายเพราะต้องดูแนวความคิดของสว.ชุดใหม่และประชุมร่วมกันก่อนซึ่งทุกคนมีอิสระเป็นของตัวเองอยู่แล้วจะไปก้าวก่ายไม่ได้ด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีร่วงตกรอบไม่ได้เป็นสว.ว่าถ้าจำได้ตนเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่มีแผนกินรวบยึดสภาสูงไม่มีการล็อกผลเพื่อให้นายสมชายได้เป็นประธานวุฒิสภาตามที่มีความพยายามมโนกันไปนายสมชายไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยและกฎหมายก็เขียนไว้ชัดว่าห้ามพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.โดยเด็ดขาดนายสมชายเข้าสู่กระบวนการเลือกสว.ด้วยตัวเองอย่างตรงไปตรงมาส่วนกระบวนการในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้มีกลุ่มการเมืองใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวมีการหัวเลือกตั้งหรือไม่เป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องไปดำเนินการตรวจสอบต่อไปกระบวนการในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้ยึดโยงและสะท้อนตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญนายอนุสรณ์กล่าว